เอาพี่ที่คนดื้อมันแหละแต่ส่วนน้อยพี่เอาสายใหม่ก็แบบมันไม่ถูกกันอะไรประมาณนั้นเลยถึงว่าเออทุกพี่มันก็มีปัญหาอะไรหรอกอยู่ที่น้องอะไรน้องจะเอามั้ยน้องๆพี่ก็ครับครับทําไงนะยิงเลยครับจะเอามันพี่ก็ขันมันได้เลยใช่มั้ยเอออันนี้ว่าเออแล้วพวกพี่เพราะว่ามีใครบ้างอ่ะเดี๋ยวไม่นั้นผมก็ไม่มีหรอกถึงแล้วทําเออแล้วเรื่องเกี่ยวกับนั้นผมรู้ว่าทําไมเห็นในเมื่อคืนในวันนี้ใช่มั้ยผมว่าความจริงอ่ะไอ้เกี่ยวกับนั้นก็คือว่าไอ้ที่รุ่นเราไปให้ผมถามว่าเออแล้วที่พวกพี่เอาไปให้อะไรมันน้องไม่พอใจอะไรไหมอ่ะน้องบอกว่าไม่ใช่พอใจหรอกแต่คือมันก็เป็นสิทธิ์ของเราอยู่ด้วยแหละที่เราจะให้น้องเพราะว่าเราก็คือพี่อ่ะมันก็เราก็มีส่วนนั่นใช่ไหมเพราะว่ากับน้องคือเราก็ได้เหมือนกันนั้นน้องบอกเออเราก็มันก็ต้องรับผิดชอบลงอะไรเพราะนั้นคือน้องเหมือนกันแต่ว่าที่เราให้ไปตรงนั้นคือมันแค่ห้องนึงคือมันยังไม่หมดทุกคนไม่ใช่ไหมสำหรับเพื่อนแล้วอีกห้องนึงนั้นมันก็มีห้องนึงที่มันได้ไม่ครบถึงถ้าใส่ยังก็คือใส่ได้แค่ห้องนึงไม่ห้องนึงยังไม่ได้อย่างเนี้ยมันก็เลยว่าเออให้เอากลับมาคืนดีกว่าจะได้เหมือนทั้งสองห้องคือไม่ได้ใส่ทั้งสองห้องกันเออนั่นไงถึงแล้วพี่ว่าแล้วรุ่นน้องกับนี่ให้น้องไม่ครบทุกคนเหรอบอกก็ที่มันให้ยังมันให้แค่คนที่อยากให้แต่คนที่ไม่อยากให้มันก็ไม่ให้มานั้นไม่ใช่ว่าไม่อยากให้เลยคือให้ยังให้ได้ไม่ครบถึงถ้ารุ่นเราไปด้วยมันก็ได้แค่นั้นแหละคือมันสองห้องมันเลยให้คืนแล้วก็ให้ใส่ไม่ใส่เป็นแผ่นเก่าทั้งสองห้องนั่นแหละเดี๋ยวมันไม่เหมือนกันลาวมันลำเอียงน้อยใจอะไรกันลาวมากถึงกับน้องนั้นบอกว่าเออเราก็แบบมีสิทธิ์ทุกเหมือนเดิมทุกอย่างนั่นแหละแต่แบบเราก็บอกว่านะเราก็ตั้งแต่เรื่องนั้นมาในพวกเราก็ไม่ค่อยจะยุ่งเท่าไหร่ถึงพวกนั้นมันก็บอกเออมานั้นก็แบบเกรงใจรุ่นเราถึงมันก็ไม่กล้าคุยอะไรมานั่นแหละเหมือนที่กูบอกนั่นแหละไม่กล้าคุยสัมภาษณ์ไหมเหมือนกับว่าเขามาเปิดไว้แล้วเขาไม่มาปิดนั่นแหละถึงน้องเขาก็แบบไม่กล้าคุยกับเราวันกูว่าเราจะอะไรบอกเออเขาคุยได้ปกติทุกคนนั้นเขาก็นี่แหละเขาก็แบบลอยๆอยู่กันเพราะไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรได้บ้างอะไรประมาณนั้นเออสัมภาษณ์ไหมมาสัมภาษณ์หน่อยไปครับไปสัมภาษณ์อ่ะ